พระเจ้านะครับในเช้าวันนี้ในหัวข้อทุกคนได้รับการรับรองเพราะความเชื่อนะครับในพระธรรมฮิบรูบทที่11ข้อที่1นึถึงสีนะครับพระรรฮิบรูเป็นพระธรรมที่ได้บอกกับพวกเราว่าในขณะที่เราดําเนินชีวิตติดตามพระคิดคิดนั้นก็มีการต่อสู้มีการข่มเหงมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะเมื่อเวลาผ่านไปเราก็อาจจะรู้สึกอ่อ,อนกําลังนะในการติดตามความเชื่อแล้วก็ อาจจะรู้สึกว่าต้องการที่จะทําด้วยกําลังของตัวเองนะครับใน,ในเช้าวันนี้นะครับเราจะามารับการหนุนใจจากพระคำของพระเจ้านะครับพระคำของพระเจ้าบอกว่าทุกคนได้รับการรับรองเพราะความเชื่อฉังนั้นในวันนี้มีหลายคนนะครับที่ผู้เขียนพระธรรมฮิปรูเนยนะได้ยกตัวอย่างความเชื่อของคนเหล่านี้นะครับเราจะได้รับรอง ด้วยเพราะความเชื่อเหมือนอย่างคนเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับเราจะมาดูด้วยกันครับพี่น้องครับอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับเพระธทรมฮ้บรูได้ เมื่อเราอ่านตั้งแต่ต้นบทแรกนะครับจนถึงบทที่สิบนะเราก็ได้เห็นแล้วว่าพระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่าพระเยซูคริสต์ทรงยิ่งใหญ่กว่าทูตสวรรค์พระเยซูคริสต์ทรงยิ่งใหญ่กว่าโมเสสพระเยซูคริสต์ทรงเป็นมหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่กว่าปุโรหิตในพันธสัญญาเดิมนะครับแล้วก็พันธสัญญาใหม่ก็ยิ่งใหญ่กว่าพันธสัญญาเดิมนะครับแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่พูดเกี่ยวกับความความยิ่งใหญ่ เนื้อกว่าของความเชื่อนะในบทที่10แล้วก็บทที่11ยกตัวอย่างของผู้เชื่อที่มีอยู่ในพันธสัญญาเดิมหลายคนทีเดียวนะครับเราจะอ่านด้วยกันนะครับนะตั้งแต่ข้อที่หนึ่งนะความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นพี่น้องครับนี่คือนิยามหรือคําจํากัดความของคำว่าความเชื่อที่พระคัมภีร์บอกกับเราพี่น้องครับความเชือ่อคือความมั่นใจแล้วก็แน่ใจในสิ่งที่ อยู่ข้างหน้าแต่ตอนนี้เรายังมองไม่เห็นแต่ว่าเราเชื่อว่ามีอยู่จริงเราเชื่อว่าเป็นไปได้จริงและพระสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์สัญญาเราผ่านทำพระคัมภีร์เราเชื่อว่าพระสัญญานั้นเป็นจริงแม้วันนี้เรายัางไปไม่ถึงจุดนั้นก็คือเรายังไม่ได้จากโลกนี้เราก็ไม่ได้อยู่ต่อหน้าจำพรกพระของพระเยซูคริสต์ในแผ่นดินทวาวรแต่เราเชื่อว่าเราได้ไปไปที่นั่นตามพระสัญญาของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นผู้ค้ําประกันพันธสัญญานั้นนะ เป็นจริงนะครับเรามาดูด้วยกันนะฮะโดยความเชื่อนี้เองคนสมัยก่อนจึงได้รับการรับรองจากพระเจ้าโดยความเชื่อคนหลายคนนะพี่น้องครับเรานึกถึงบรรยากาศภาพของคนอยู่ที่เขาคุ้นเคยกับพันธนสัญญาเดิมแล้วก็เรื่องราวนะบุคคลในพันธนสัญญาเดิมที่มีความเชื่อหลายคนนะผู้เขียนได้ยกตัวยอย่างความเชื่อของคนเหล่านี้ว่า พวกเขาได้รับการรับรองเพราะความเชื่อของเขาความเชื่อของพวกเขาก็คือ,อเขาไม่มีพระคัมภีร์66เล่เหมือนเราในเวลานี้นะครับแตพ่พระเจ้าตัดกับพวกเขาผ่านทุตสวรรค์บ้างนะผ่านความฝันบ้างแล้วก็ถ้อยคําที่มาในความคิดกิจใจของเขาแล้วเขาก็เชื่อแล้วก็ดําเนินชีวิตตามนะครับมีใครบ้างเราจะมาดูด้วยกันนะครับข้อที่สาม้วยความเชื่อเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้า ได้ทรงสร้างจักรวาลด้วยพระดํารัสของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นนะผู้เขียนได้ดย้อนไปตั้งแต่การทรงสร้างเลยก็คือพระองค์สร้างสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะโดยสิ่งที่ไม่มีอยู่เลยนะพระองค์ทรงเนลพิษสร้างขึ้นมาแล้วก็ทุกอย่างก็ปรากฏขึ้นนะพี่น้้นครับข้อที่สี่ ด้วยความเชื่ออาเบลจึงนำเครื่องบูชาที่ดีกว่าของคาอินมาถวายแด่พระเจ้าด้วยทางความเชื่อนั้นท่านได้รับการรับรองว่าเป็นคนชอบธรรมนะพระเจ้าทรงรับรองของถวายของท่านแม้ว่าอาเบลตายไปแล้วแต่โดยความเชื่อท่านยังจึงยังพูดอยู่อาเบลถวายสัตว์นะแต่ว่าคาอินเนี่ยนะถวายธัญพืชนะแต,แต่พระเจ้าโปรดปรานพอพระไทย อาเบลนะที่ถวายสัตว์นะโดยความเชื่อนะเขาก็ได้รับการรับรองนะครับข้อที่ห้าโดยความเชื่อเอโนกจึงถูกรับขึ้นไปเพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตายไม่มีผู้ใดพบท่านเพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้วเพราะก่อนที่จะรับท่านขึ้นไปนั้นท่านได้รับการรับรองแล้วว่าท่านเป็น ที่พอพระไทยของพระเจ้าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระไทยเลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์พี่น้องครับเมื่อเราเข้ามาหาพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์เราเชื่อว่าคาอธิฐานของเราถึงพระเจ้าคําอธิษฐานของเราเป็นที่โปรดปรานและเป็นที่พอพระไทยของพระองค์ คำอธมาที่ฐานของเราเป็นคำที่ฐานที่เราได้รับคําตอบอย่างแน่นอนเอเมนนะครับดังนั้นเมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าเราเข้ามาด้วยความเชื่อถ้าเราไม่มีความเชื่อพระเจ้าก็ไม่พอพระทยัยในชีวิตของเราที่เข้ามาแบบเป็นพิธีเข้ามาโดยที่ไม่มีความเชื่อเข้ามาโดยโดูถูกดูหมิน่นเฉยโอ๊ยพูดแบบนี้เหรออธิษฐานแบบนี้เหรอแล้วจะไปถึงมันจะเกิดผลพระเจ้าจะตอบได้ยังไงนะอธิษฐานอย่างนี้เหรอไม่ทําอะไรเลยเลยพี่น้องครับก็บ เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยข้อที่เจ็ดนะครับด้วยความเชื่อเมื่อโนอาได้รับพระดํารัสเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ยังมองไม่เห็นท่านจึงยําเกรงและต่อเรือใหญ่เพื่อช่วยครอบครัวของตนให้ปลอดภยัยและโดยทางความเชื่อนั้นท่านจึงกล่าวโทษชาวโลกและกลายเป็นทายาทแห่งความชอบธรรมซึ่งมาดยความเชื่อนี่นะครับนาต่อเรือทั้งที่ อยู่บนภูเขาว่าไม่มีฝนตกเลยนะน้ําจะท่วมโลกได้ยังไงนะแต่เขามีความเชื่อเขาก็ต่อเรือนงครับความเชื่อของเราเป็นยังไงนะมีหลายคนที่เป็นแบบอย่างใ้ความเชื่อพี่น้องอ่านแล้วก็เอาแบบอย่างนะว่าแบบอย่างเหล่านี้เป็นเราจะทําตามแบบอย่างของใครบ้างในการเดินในความเชื่อนะข้อที่8นะโดยความเชื่อเมื่ออับราฮัมได้รับการทรงเรียกให้ออกเดินทางไปยังที่ที่ท่านจะรับเป็นบวร,รดก ท่านก็เชื่อฟังแล้วก็เดินทางออกไปโดยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนพีนะ่น้องครับขอ้อที่เก้านะโดยความเชื่อท่านได้อาศัยในแผ่นดินแห่งพนันธสัญญาเหมือนเป็นคนต่างด้าวโดยพักอยู่ในเต็นท์ร่วมกับอิสอักรยาโคบผู้เป็นทายาตามพระสัญญาเดียวกันนั้นและเฝ้าคอยนครที่ตั้งอยู่บนรากฐานซึ่งพระเจ้าทรงเป็นสถาปนิกและทรงเป็นผู้สร้าง ด้วยความเชื่ออับราฮัมได้รับพลังที่จะมีบุตรแม้ท่านชรามากแล้วและนางซาราเองก็เป็นหมันเพราะท่านถือว่าพระองค์ผู้ทรงสัญญานั้นซื่อสัตย์เหตุฉะนั้นจากชายคนเดียวซึ่งเป็นเสมือนคนตายแล้วนั้นก็ทําให้มีผู้สืบเชื้อสายเกิดมามากมายดังดวงดาวในท้องฟ้าและดังเม็ดทรายอันนับไม่ถ้วนในที่ฝั่งทะเลคนเหล่านี้ทั้งหมด ตายในขณะที่ยังมีความเชื่ออยู่และยังไม่ได้รับสิ่งต่างๆที่ทรงสัญญาไว้แต่พวกเขาก็สังเกตเห็นแต่ไกลและรอรับด้วยใจยินดีและยอมรับว่าพวกเขาเป็นคนแปลกถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในโลกเพราะคนที่พูดอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าพวกเขากำลังแสวงหาเมืองที่จะได้มาเป็นของตนเองถ้าพวกเขาคิดถึงบ้านเมือง ที่จากมานั้นพวกเขาก็คงจะมีโอกาสกลับไปได้แต่ความจริงพวกเขาปรารถนาบ้านเมืองที่ประเสริฐกว่านั้นคือเมืองสวรรค์เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่ได้ทรงละอายที่จะได้รับการเรียกว่าเป็นพระเจ้าของพวกเขาเพราะพระองค์ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่งไว้สําหรับพวกเขาแล้วพี่น้องครับด้วย ความเชื่อเมื่ออับราฮัมถูกลองใจจึงถวายอิสอักเป็นเครื่องบูชาและท่านผู้ได้รับพระสัญญาก็พร้อมแล้วที่จะถวายบุตรชายคนเดียวของท่านคือบุตรคนที่มีพระดำรัสว่าเขาจะเรียกเชื้อสายของท่านทางสายอิสอักและท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงสามารถทำให้คนตายเป็นขึ้นมาได้ฉะนั้นในอุปมาแล้วท่านได้รับบุตรขึ้นมาโดยความเชื่อ อิสอัคจึงอวยพรยาโคบและเอซาวสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าด้วยความเชื่อเมื่อยาโคบใกล้จะตายจึงอวยพรบุตรแต่ละคนของโยเซฟและได้นมัสก,การพระเจ้าขณะยันกายบนหัวไม้เท้าของท่านด้วยความเชื่อเมื่อโยเซฟกำลังจะตายจึงกล่าวถึงการอพยพของคนอิสราเอลและสั่งเสียเรื่องกระดูกข,ของท่าน พี่น้องครับตั้งแต่บรามเราก็เห็นแบบอย่างของความเชื่อที่เขาออกเดินทางจากบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองไปยังเมืองที่พระเจ้าบอกว่าจะให้เป็นมรดกของเขาพี่น้องครับในพระธรรมของพระเจ้ายงมาถึงความเชื่อในพระเยซูคริสต์ที่นำเราเรือนี้ที่จะไปยังเมืองแผ่นดินสวรรค์ที่พระเจ้าจะตรีมาให้อับราฮัมไม่รู้ว่าพระเจ้าจะนําไปที่ไหนแต่บรามรู้ว่าพระเจ้าทรงนําอยู่และอับราฮัมก็ก้าวเดินต่อไป โดยความเชื่อนะพี่น้องครับอับราฮัมเชื่อในพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจฉะนั้นความเชื่อจึงเป็นสิ่งที่รับรองอับราฮัมให้อยู่ในแผนการอยู่ในพระประสงค์ของพระองค์แล้วก็ไปยังแผ่นดินที่พระเจ้าจัดเตรียมผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับความเชื่อของเราในพระเยซูคริสต์จะนําเราไปถึงแผ่นดินสวรรค์ไปถึงการไปถึงการได้ไปอยู่กับพระองค์หน้าต่อหน้า ในวันสุดท้ายนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้เราได้เห็นพี่น้องครับการาทดสอบความเชื่อที่อับราฮัมนะได้ต้องต้องทดสอบคือการถวายบุตรนะอิสอักเนี่ยนะเป็นเครื่องบูชาพี่น้องครับอับราฮัมมีลูกคนเดียวแต่อบราหัมก็มีความเชื่อเขาเชื่อว่าพระเจ้าสามารถที่จะให้ลูกของตัวเองเนี่ยนะกลับเป็นขึ้นมาได้เนะมืเ่อเขามีความเชื่อพระเจ้าก็จัดเตรียมนะ เครื่องบูชานะจัดเตรียมลูกแกะให้กับเขาไม่รังครับนี่คือสิ่งที่ถ้าไม่เราได้เห็นว่าอับอับราฮัมมีความเชื่ออย่างไรคอยเรามีความเชื่อเหมือนอย่างอับราฮัมเอเมนไหมครับแต่เรามีความเชื่อที่พระพระ,พระวิญญาณบริสุทธิ์นะอยู่กับเราแล้วก็ประยุทธิ์คิดเป็นผู้ค้ำประกันความเชื่อที่อยู่กับเราในแบบนี้ขอพระเจ้านาเราที่เราจะก้าวเดินต่อไปนะครับเราจะมาดูกันต่อนะเนะอิสอาก็ อุยพรยาโคบนะแล้วก็เอซาวนะอิสาก็มีความเชื่อนะก็จึงอธิษฐานอุยพรแล้วก็ยาโคบนะเมื่อใกล้าตายก็อุยพรโยเซฟนะแล้วก็นมัสการสรรเสริญพระเจ้านะข้อที่22นะครับโดยความเชื่อเมื่อโยเซฟกาลังจะตายจึงกล่าวถึงการอยุยพคนอิสราเอลและสั่งเสียเรื่องการนํากระดุดของท่าน พี่น้องครับเป็นเรื่องราวที่พระคําของพระเจ้าย้อนกลับไปนะเรื่องราวทั้งหมดนะพี่น้องสามารถที่จะอ่านได้ในพระธรรมปฐมกาลนะทั้งหมดเลยนะเรื่องราวอยู่ในนั้นพี่น้องผู้เชื่อใหม่ที่เข้ามานะครับอาจจะยังไม่เข้าใจในรายละเอียดตรงนี้นะครับนะผมไม่มีเวลาที่จะลงรายละเอียดนะแต่ก็อธิบายคร่าวๆนะก็ขอให้เราได้ศึกษาเพิ่มเติมนะมีแบบอย่างของความเชื่อของคนเหล่านี้เนี่ยเยอะมากนะครับนะแล้วก็โยเซฟ ไปถูกใครไปอียิปต์แล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้นําอียิปตนะ์จากการเป็นทาสเนี่ยนะขึ้นมาเป็นผู้บริหารหรือเป็นนายกรัฐมนตรีของอียิปต์แล้วก็เมื่อใกล้จะตายเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่าวันหนึ่งนะชนชาติอิสราเอลที่อยู่ในอียิปต์เนี่ยจะอพยพแล้วก็ไปยังที่นึงเขาบอกลูกหน้าก็าบอกไว้เลยว่าเมื่ออพยพเนี่ยนะเอากระดูกข,ของเขาไปด้วย น,นี่คือความเชื่อที่โยเซฟไม่มีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนาะสี่ร้อยปีเนาะโดยความเชื่อเมื่อโมเสสเกิดมาโมเสสเกิดมาหลังจากนั้นซึ่งชาวยอรก็ถูกใช้เ,เป็นทาสในอียิปต์นะแล้วก็ทุกทรมานมากนะเมื่อโมเสสเกิดมาบิดาบรรดาจึงซ่อนท่านไว้ถึงสามเดือนเพราะเห็นว่าท่านเป็นเด็กน่ารักแล้วก็บิดามดาของท่านไม่ได้กลัวคําสั่งของกษัตริย์เลยโดยความเชื่อเมื่อโมเสส โตแล้วท่านก็ไม่ยอมให้ใครเรียกท่านว่าเป็นบุตรของทิดากษัตริย์ฟาโร์พี่น้องครับนะโมเสสถูกซ่อนไว้3เดือนแล้วก็ไปลอยในในแม่น้ำนะแล้วก็ทิดาฟาโร์ก็ไปเห็นแล้วก็เอาเอามาเลี้ยงนะพี่น้องครับด้วยความเชื่อของพ่อแม่โมเสสจึงรอดแล้วก็คือโมเสสต้องไม่ตายนะในเวลานั้นก็ฟาโร์ก็ประกาศว่านะลูกผู้ชายนะที่เป็นชาวยิว จะต้องถูกฆ่าทั้งหมดนะเขาเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้คนยิวเนี่ยนะมาครอบครองนะมาเป็นใหญ่ในในประเทศของเขาต่อไปนะเพราะว่าพระเจ้าอวยพรคนยิวมากคนยิวทําอะไรก็เจริญก็หน้านะแล้วก็พวกเขาก็จับคนยิวเนี่ยมาเป็นทาสนะเขาไม่ต้องการให้คนยิวเขาก็สั่งนะประหารชีวิตเด็กทาลกทุกคนนะพอเกิดมาก็ต้องปราบชีวิตแต่พ่อแม่ของโมเสสเนี่ยมีความเชื่อนะเมื่อ เกิดมาเนี่ยนะเขาก็มาไม่ถูกฆ่าแล้วก็รอดชีวิตแล้วก็อ่เรามาดูกันต่อนะอ่ะด้วยความเชื่อเมื่อโมเสสโตแล้วท่านไม่ยอมให้ใครเรียกว่าเป็นบุตรของทิดาฟาโลเมื่ออยู่ในในวังเนี่ยก็เติบโตเขาก็มีใจที่จะช่วยประชาชาติประชากรของพระเจ้าน้ไปคนยิวนะครับข้อที่25ท่านเลือกการร่วมทุกข์กับประชากรของพระเจ้าแทนการเริงสำรันช่วงคราวในบาป ท่านถือว่าความอับอายไขหน้าเพื่อพระคิดล้ำค่ากว่าสมบัติทั้งหลายของอียิปต์เพราะท่านเพ่งดูที่บําเหน็จที่จะได้รับนั้นผู้เขียนพระธรรมพิบูยงการที่โมเสสเนี่ยยอมที่จะทนทุกข์นะมาสู่การที่การทนทุกข์เพื่อพระเยซูพิ์นะซึ่งก็อยู่คันยุคเนี่ยแต่ว่าความเชื่อของคนในพัสศานดาเดิมเนี่ย พระเจ้ารับรองเพราะการเชื่อฟังของเขาทำตามนะสิ่งที่พระองค์ทรงปลดเผยให้กับเขานะข้อที่27โดยความเชื่อท่านจึงออกจากอียิปต์โดยไม่ได้เกรงกลัวความกลี้วของกษัตริย์ท่านสู้ทนประหนึง่งได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตาพระเจ้าไม่ไม่สำแดงแก่คือคนนะมองพระเจ้าไม่ได้นะคือเห็นพระเจ้าไม่ได้ถ้าเห็นก็คือตายเลยนะครับแต่โมเสสนนะมีความเชื่อ ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่แล้วพระองค์ทรงเป็นอยู่จริงนะเขาจึงไม่กลัวกษัตริย์จะโกรธแค่ไหนอย่างไงนะที่จะทําลายชนชาติอิสเอลเขาไม่กลัวนะเขาก็ผ่าชนชาติอิสราเอลออกมาด้วยความเชื่อข้อที่8ด้วยความเชื่อท่านถือปัสกาและพิธีประพรมเลือดเพื่อไม่ให้ทูตมรณะแตะต้องบุตรหัวปีของคนอิสราเอลนะเขาก็ทําพิธีปัสกาก็คือประพรมให้ผ่านเว้นนะให้ทูตมรณะพระเจ้าจะ ให้ลงมาจัดการกักบบุตรหัวปีของทุกบ้านนะที่ไม่มีเลือดนะแต่บ้านชาวยิวก็มีมีเลือดนะก็รอดผลทุกคนนะข้อที่29ด้วยความเชื่อพวกอิสราเอลจึงเดินข้ามทะเลแดงเหมือนกับว่าเดินบนดินแห้งแต่เมื่อพวกอียิปต์ลองเดินเข้ามาเราลองเดินข้ามดูบ้างก็จมน้ำตายหมดนะพี่น้องครับ ล้วด้วยความเชื่อนะก้าวลงไปในแม่น้ําเอในทะเลนะแล้วก็ทะเลก็แห้งทันทีทันใดนะนี่พี่น้องครับขอให้เราได้ก้าวเดินด้วยความเชื่อเหมือนกับชนชาติอิสราเอลที่ก้าวเดินด้วยความเชื่อนะเมื่อเจอกับปัญหาประสัคก็ก้าวเดินต่อไปไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ข้อที่สามสิบด้วยความเชื่อกำแพงเมืองเยริโคพังลงหลังจากคนอิสราเอลเดินรอบกำแพงครบเจ็ดวันอันนี้ความเชื่อ ของคนอนะิสราเอลในสมัยของโยชูวานะครับนะก็อีก40ปีต่อมานะ mm. เมื่อเดินอพยพในถิน่นธุรกันดารแล้วก็เข้าสู่แผ่นดินคานาอันเนี่ยนะ mm. ก็เดินรอบอกำแพงเมืองเยริโคแล้วก็7วันก็พังลงมานะด้วยความเชื่อข้อที่3สเว็ด้วยความเชื่อ,อ,าอราหับโสเพนีจึงไม่ได้พินาศไปพร้อมกับพวกที่ไม่เชื่อฟังเพราะนางได้ต้อนรับคนสดแนมเป็นอย่างดี แล้วจะให้ข้าพเจ้ากล่าวอะไรต่อไปอีกเพราะไม่มีเวลาพอที่จะกล่าวถึงกิเลกิเดโอนบารักเซมสั้นเยบทาดาวิดซามูเอลและผู้ผเผยชน,นะทั้งหลายนงครับมีอีกเยอะนะที่ผู้เขียนพระธรรมฮิบรูบอกว่าไม่มีเวลาที่จะอ้างไม่มีเวลาที่จะเอามาเป็นตัวอย่างนะครับมีอยู่เยอะนะเหมือนอย่างลาหับเนี่ยเป็นโสเพณีเนาะเขาเป็นคนต่างชาติเป็นโสเพนีแต่ว่าพระเจ้าก็ รับรองเขาเพราะว่าเขามีความเชื่อไงเขาเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าอยู่ด้วยกับชนชาติอิสราเอลนะเขาก็ช่วยเหลือคนสอดแนมพระเจ้าก็เห็นว่าความเชื่อของเขานั้นนะเป็นความเชื่อที่บริสุทธิ์แล้วก็พระเจ้าก็รับรองเขานะพี่น้องครับมีเยอะนะครับที่พระคำของพระเจ้ายกตัวอย่างมานะครับกิเดโอเนะเป็นชาวนาที่ขลัดกลัวนะแต่พระเจ้าก็ให้เขา ก้าวไปด้วยความเชื่อแล้วก็รบชนะนะข้อที่33ผู้ซึ่งอาศัยความเชื่อจึงพิชิตอาณาจักรต่างๆปกครองด้วยความเที่ยงธรรมได้รับสิ่งต่างๆที่ทรงสัญญาไว้ได้ปิดปากสิงโตได้ดับไฟที่ไหมอย่างรุนแรงได้พ้นจากคมดับได้เปลี่ยนจากคนอ่อนแอมาเป็นคนเข้มแข็งมีกำลังมากในการสงคราม ได้ตีของทัพของประเทศต่างๆแตกพ่ายไปพวกผู้หญิงก็ได้คนของพวกนางที่เป็นขึ้นจากความตายบางคนถูกทรมานแต่ก็ไม่ยอมรับการปลดปลอ่อยเพื่อจะได้เป็นขึ้นมาสู่ชีวิตที่ดีกว่าบางคนพบกับการเยาะเย้ยและการบวยตีและยังถูกล่ามโซ่และถูกคุมขัง,งคุกด้วย บางคนถูกขว้างด้วยก้อนหินบางคนถูกเลื่อยเป็นสองท่อนบางคนถูกฆ่าด้วยคมดับบางคนก็นุ่งหม่มหนังแกะแพะพระเนจรไปสิ้นเนื้อประดาตัวตกระกรรมลำบากและถูกทำทารุนพี่น้อครับคนที่อยู่ในความเชื่อเขาเผชิญกับความทุกข์ทรมานตามที่พระคำของพระเจ้าเปิดเผยให้กับเราโอ้โหพี่น้องครับนะถูกเลื่อยเป็นท่อนๆน,นะถูกหินขว้างถูกทรมานถูกฆ่าในหลายรูปแบบนะ ถูกให้สัตว์กัดนะ,ะสารพัดเลยนะแต่พวกเขาเหล่าน,นี้แทนที่เขาจะปฏิเสธพระเยซูคริสต์แล้วก็ไม่ต้องทุกทรมานนะเขายอมที่จะทุกทรมานด้วยเพราะความเชื่อพี่น้องครับนี่คือความเชื่อที่พระเจ้าทรงรับรองนะครับข้อที่38แผ่นดินโลกไม่คู่ควรกับคนเช่นนั้นเลยเขาเนจจรไปตามถิ่นธุรกรันดานและตามภูเขาในถ้ำและในปลงใต้ดิน แม้คนเหล่านี้ทุกคนได้รับการรับรองเพราะความเชื่อแต่พวกเขาก็ยังไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้พี่น้องครับพวกเขาทุกคนในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่เขายังไม่ได้รับสิ่งที่พระเจ้าสัญญาคือบางสิ่งบางอย่างที่เป็นของโลกเหลือเป็นบําเด็จที่เขายังรักษาความเชื่อแต่สิ่งที่เขาได้รับก็คือหลังจากเขาจากชีวิตจากโลกนี้ไปแล้วเขาได้รับจากพระเจ้าถึงเวลานั้นเขาก็จะได้พบกับพระองค์ข้อที่40สิบ เพราะพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ประเสริฐยิ่งกว่านั้นไว้สําหรับพวกเราเพื่อพวกเขาจะได้ถึงความสมบูรณ์ด้วยกันกับพวกเราพี่น้องครับวันสุดท้ายทุกคนที่จากโลกนี้ไปนะฮะในเมืองบะลงกับสับกษเมจะได้ไปอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ร่วมกับทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์พวกเราที่เชื่อในพระเยซูคริสต์นะวันหนึ่งที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาพระองค์จะรับเราขึ้นไปพร้อมกับคนที่จากเราจากไปก่อนหน้านั้นทุกคนนะ นะครับเรามาดูข้อคิดจากคําถามจากพระคำของพระเจ้าความเชื่อของเราเป็นอย่างไรบ้างในวลนนี้นะความเชื่อของแต่ละพี่น้องเป็นอย่างไรบ้างในวลนนี้นะครับความเชื่อของเราอย่างเข้มข้นเข้มแข็งอยู่ไหมหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างในะสถานการณ์โควิดทําให้ความเชื่อของเรามันอ่อนไหวนะสั่นคลอนหรือเปล่านะครับขอพระเจ้านําเราเนะี่ยเราตรตวจตรวจสอบความเชื่อของเราเดือนี้ว่าความเชื่อที่เออเรามีอยู่กับมีตอบพระเจ้านั้นยังมั่นคงเหมือนกับ และพัะธรรมของพระเจ้าที่ยกตัวอย่างนะในพันธสัญญาเดิมนะหรือไม่นะครับข้อที่2เนี่ยคุณมั่นใจแค่ไหนว่าจะได้รับการรับรองเพราะความเชื่อพี่น้องครับเรามั่นใจไม่ว่าวันสุดท้ายเราได้รับความรอดอย่างแน่นอนความเชื่อของเราในพระยูคริ์โดยพระองค์จะทําให้เราได้รับความรอดแน่นอนเรามีความเชื่อนะเรามีความมั่นใจนะกี่เปอร์เซนต์ขอพระเจ้าไม่ตานะผมเชื่อว่าทุกคนมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์เอเมน ข้อที่สามนะครับจะนําแบบอย่างความเชื่อไปใช้ในชีวิตและหนุนใจคนรอบข้างให้ดําเนินด้วยความเชื่อได้อย่างไรพี่น้องครับแบบอย่างของอับราฮัมแบบอย่างของโมเสสแบบอย่างของโนอาห์หลายคนนะโยเซฟนะยาโคบอิสอัคแบบอย่างความเชื่อของคนเหล่านี้พี่น้องครับมีคนใดบ้างที่เราประทับใจแล้วก็โอเคเราจะเอาแบบอย่างของคนนี้แหละนะ เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเราขอพระเจ้านําเรานะครับที่เราจะดาเนินในความเชื่อและเราจะให้ชีวิตของเราเนี่ยหนุนใจคนรอบข้างที่ ب, อาจจะวั่นไหวในเรื่องของความเชื่อในเวลานี้นะครับที่ความเชื่อของเขาจะหนักแน่นมั่นคงแล้วก็ก้าวเดินต่อไปนะครับขอบพระเจ้านําเรานะครับเราจะที่ฐานต่อพระเจ้าด้วยกันเนาะอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในเช้านี้และอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยกันทำตามนะครับ ก็แต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับแบบอย่างชีวิตของคนในพระคัมภีร์หลายคนที่เป็นแบบอย่างความเชื่อให้กับเราพระองค์เจ้าข้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนาเราที่เราจะดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อเหมือนกับคนเหล่านี้พระองค์เจ้าข้าขอพระชา้าไม่ตาพระองค์เจ้าข้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เติมเต็มแล้วก็นําเราพระองค์เจ้าข้าที่ทานต่อบพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับ ทุกๆคนนะครับเนื่องจากมีเวลาจํากัดมากนะในพระคำตอนนี้มีรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับขอพระเจ้าเติมเต็มในรายละเอียดนั้นทั้งหมดนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ ให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อน